กราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกๆท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีดีทีวีและท่านที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆและท่านที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และทาง YouTube ที่ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ DDTV และติดตามรับชมผ่านเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาในขณะนี้ทุกๆท่านรายการตระเวนคนตระเวนธรรมประจำวันจันทร์ที่3มิถุนายนพระพุทธศักราช2567ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน6ก็มาพบกับสาธุชนเป็นปกติวันจันทร์นี้เรามีองค์วิทยากรจากต่างจังหวัดมาร่วมรายการกับเราแล้วท่านจะมีข่าวดีมาแจ้งให้กับพวกเราได้ทราบและกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดจนถึงข้อธรรมข้อคิดเพื่อให้พวกเราได้นำไปประพฤติไปปฏิบัติในการทำงานครองตนครองงานของเราเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาพบกับองค์วิทยากรประจำรายการวันนี้และมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานองค์กรวัดวารามต่างๆดังต่อไปนี้เริ่มต้นที่งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าซึ่งเมื่อสักครู่นี้ถ้าใครติดตามรับชมสปอตก็จะทราบไปเป็นเบื้องต้นแล้วก็คืองานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตของวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านเจ้าวาดวัดศรีอุดมวงศ์นั้นมีสายสัมพันธ์กับสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีของเรามาตั้งแต่แรกๆ แล้วท่านก็ยังคงมั่นคงในการสนับสนุนส่งเสริมการทำงานของสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีของเราอย่างต่อเนื่องและในวันนี้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตฉลองอุโบสถของวัดศรีอุดมวงศ์นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะท่านองค์วิทยากรในรายการจะได้มาขยายความให้พวกเราได้ทราบญาติโยมสาธุชนหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะโบสถ์หลังหนึ่งฝังลูกนิมิตถึง300ลูกเชียวหรือมันคืออะไรยังไงเดี๋ยวท่านจะแจ้งให้ทราบญาติโยมอันนี้คือประเพณีนิยมและเป็นบุญที่เจ้าภาพแต่ละท่านมีความประสงค์นะโยมนะแล้วลองเดี๋ยวคุยกับท่านดูในวันนี้นี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในเดือนมกราคมปีหน้านะโยมงานนั้นเดือนมกราคมปีหน้ารอกันได้อีกเป็นระยะเวลาหลายเดือนทีเดียวแต่ก็อย่าประมาทนะโยมนะงานแบบนี้ไม่ได้มีกันง่ายๆโบสถ์หลังหนึ่งวัดหนึ่งสร้างได้แค่ครั้งเดียวตลอดชาติโยมมีโอกาสแล้วก็อย่าลืมไปร่วมกันนะแล้วก็กิจกรรมต่อไปที่จะขอแจ้งให้กับญาติโยมสาธุชนทราบก็คือที่จังหวัดอุดรธานีนะจังหวัดอุดรธานีเนี่ยญาติธรรมของดีดีทีวีของเราท่านหนึ่งถ้าญาติโยมที่เป็นแฟนรายการเก่าๆที่ดูมานานแล้วก็คงจะรู้ชื่อนี้ดีโยมแม่บุษราละเอียดมากหรือว่าโยมแม่ปุ๋ยจะเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้คือในวันที่7มิถุนายนนะวันที่7มิถุนายนก็ยินดีนะเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่รู้จักคุ้นเคยไปร่วมพิธีเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีร่วมกันนะโยมนะใครจะเดินทางใครจะไปอย่างไรติดต่อสอบถามมาที่อาตมาภาพโดยตรงก็ได้นะโยมนะและคลินิกนี้นะจะทำให้ผู้ที่มีสุขภาพย่ำแย่ทรุดโทรมเพราะการถูกแทงไหล่จะหายเป็นปกติได้ด้วยวิธีการรักษาที่ต่อเนื่องมีคำตอบอยู่ที่นั่นญาติโยมแล้วเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆวันที่7
มิถุนายนคอยติดตามไลฟ์สดในช่อง Facebook ของอาตมาภาพนะโยมนะแล้วเดี๋ยวจะนำมาให้ชมกันสำหรับญาติโยมสาธุชนที่สนใจจะร่วมสนับสนุนสถานีโทรทัศน์ DD TV ให้ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมนะร่วมกับหลายๆท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการและได้ประโยชน์จากสาระธรรมะต่างๆจากองค์วิทยากรต่างๆมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานต้องการสร้างบารมีเพิ่มเติมก็สามารถโอนปัจจัยเข้ามาร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาของเราได้หรือใครจะเป็นเจ้าภาพกองทุนหลักซึ่งเป็นกองทุนเจ้าของ DD TV รายปีก็สามารถทำได้เช่นกัน 1,500 บาทต่อ1ปีหรือตามกำลังของเราโอนปัจจัยเข้ามาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขารองเมืองเลขบัญชี236-203-2177ชื่อบัญชีเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุโทรทัศน์นะโยมนะโทรศัพท์สอบถามที่02-219-5154 02-219-5157-8หรือ098-341-5730-1และวันนี้มีพระสงฆ์และก็ญาติโยมได้ร่วมโอนปัจจัยเข้ามาสนับสนุนดีดีทีวีของเราดังต่อไปนี้กราบอนุโมทนาบุญขอบพระคุณพระอธิการบัวเรียนพุทธสโรเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดตากท่านเมตตาโอนปัจจัยเข้ามาสนับสนุนดีดีทีวีเพื่อเผยแผ่ธรรม10,000บาทแล้วก็ช่วยค่าเชื่อมสัญญาณโปรแกรมซูมของ DD TV ของเราที่ออกอากาศอยู่ตอนนี้นะโยมนะเป็นรายปีท่านถวายมาปีละ 3,000 บาทนะนี่คือท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรท่านเมตตาร่วมบริจาคให้กับ DD TV ของเราเป็นประจำก็ขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่วัดท่านก็กำลังสร้างอุโบสถนะโยมนะใครที่จะร่วมสมทบเป็นกองทุนสร้างอุโบสถวัดป่าสะพาน2ก็สามารถโอนปัจจัยเข้าไปร่วมบุญกับพระอาจารย์บัวเรียนได้เลยที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าสะพาน2หมายเลขบัญชี603-085-7525โทรศัพท์สอบถามที่พระอาจารย์บัวเรียนได้เลยตอนนี้โยมโทรที่081-722-0543หรือ086-677-6563พระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโรคุณโยมพานุเมธร่วมบุญดีดีทีวีของเรา550บาทอนุโมทนาบุญกับคุณโยมด้วยนะโยมแม่สมบัติกิจบรรจงพร้อมด้วยเด็กชายธรรมรัตน์พุทธเสือจากจังหวัดสิงห์บุรีโอนปัจจัยมาทำบุญในทุกๆวันพระนะทุกวันพระเลยวันพระนี้โอนมาร่วมบุญแล้ว200บาทและอุทิศบุญให้กับคุณโยมแม่อุบลกิจบรรจงและญาติทั้งหลายทั้งในอดีตและปัจจุบันขอจงมารับบุญนี้ทุกท่านทุกคนอนุโมทนาสาธุนะสาธุนั่นนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารงานบุญต่างๆที่นำมาแจ้งบอกกับญาติโยมสาธุชนให้ได้รับทราบกันในช่วงต้นชั่วโมงเดี๋ยวช่วงนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพบกับองค์วิทยากรประจำรายการในวันนี้กันนะกราบนมัสการต้อนรับท่านอาจารย์พระครูดมพรานุวัฒน์เจ้าคณะตำบลศรีสงครามเจ้าวาดวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมๆกันกราบนมัสการท่านอาจารย์พระครูครับกราบนมัสการครับขอน้อมน้อมต่อพระรัตนตรัยกับคารวะพระมหาธีรานุเถระทุกรูปทุกวัดด้วยความรู้อย่างสูงยิ่งขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีตลาดญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ขอนมัสการพระอาจารย์ประหลงนี้ทุกละคิดโตครับอาจารย์ครูครับครับอาจารย์ครูครับเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อนที่มีสปอตออกไปตอนต้นรายการว่าจะมีการเปิดโอกาสให้ญาติโยมทําบุญลูกนิมิตจำนวน300ลูกตรงนี้308ลูกครับผมตรงนี้นะครับญาติโยมหลายท่านบางท่านไม่ใช่หลายท่านบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกนิมิตเยอะจังอาจารย์ครับลูกไอ้หลักๆก็8ลูกลูกตามพระธรรมวินัยนะ
ครสัับก8 ลูกอ้อมโบสถ์8 ทิศครับแล้วก็ลูกเอกก็คือลูกที่อยู่ตรงหน้าพระประธานลูกนี้ก็ยอมว่าชอบทำบุญเพื่อถวายปัจจัยถวายสร้างโบสถ์เนี่ยแล้วลูก108คือลูกบริวารสำหรับผู้ที่มีทรัพย์น้อยผู้ที่มีทรัพย์น้อยแล้วก็ผู้ที่เริ่มต้นที่จะเหมือนกับคนที่ยังไม่เคยทำเป็นเจ้าภาพบุญนิมิตเลยอ่ะก็คือเริ่มแต่เล็กๆก่อนอเืล็กมๆลูกละลูกละ4-5 พันลูกละ10,000ลูกบริวารครับก็สามารถรวมกันกับครอบครัวพี่น้องหรือว่า2-3 ครอบครัวก็1 ลูกครัแต่บคนที่มีกำลังเศรษฐีใจบุญในทุนใจดีเพิ่นก็จองเป็นลูกหลักลูกที่หนึอ่งืสองสามมสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าก็เปิดโอกาสให้กับญาติโยมเพราะว่าวัดศรีเรืองวงศ์ก็เป็นวัดทำงานมานานทำคงราันบมาหลายปีเกี่ยวกับงานงานเรียกว่าส่งเสริมพุทธศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ได้ญาติโยมก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาพุทธเป็นญาติธรรมบ้างแต่ละคนก็มีส่วนร่วมพระเจ้าประสงค์ก็มีส่วนร่วมเนี่ยเป็นเจ้าภาพครับนำพาญาติโยมมาจองเป็นลูกนิมิต1 ลูกพร้อมญาติโยมเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการสร้างศาสนสถานอย่างมั่นคงแบบเป็นภาคีเครือข่ายพระอาจารย์อืมแต่ไมพู่ดได้สร้างง่แาบยๆบวโ่ดาดเดียวลูกนิมิตตามพระธรรมวินัยเนี่ยมีทั้งหมด9 ลูกเยอะๆแแปปดดลลููกกครับแปดครับทิศนะ8 ทิศ8 ลูกแล้วก็แปมีดลูทกิปศระธานลูกที่เก้าซึ่งเป็ลนูลูกกทสี่ำเควัญลาตก็ามสปวรดะเพณีนิยมครับใช่ไหมครับทีนี้มีญาติโยมหลายๆท่านปรารภผมก็เคยได้ยินว่าโอ้ยจะหาเงินหาทองมาเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตเหมือนกับท่านเศรษฐีใจบุญต่างๆเหล่านั้นได้ยังไงเนาะเราจะทำยังไงถึงจะได้เป็นเจ้าภาพลูกนิมิตกับเขาบ้างครัก็บเลยเกิดลูกนิมิตจำนวนหนึ่งที่เรียกว่าลูกนิมิตที่รองลงมาใช่ไหมพระอาจารย์ครับลองลงมาให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพถึงแม้ว่าลูกนิมิตเหล่านั้นจะไม่ใช่ลูกเอกแต่เป็นรูปที่รองลงมานั้นก็ถือว่าเป็นนิมิตเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าภาพที่มีส่วนร่วมในการสร้างอุโบสถหลังนี้ชัดเจนถูกไหมครับก็เรียกว่าลูกบริวารลูกบริวารครับผมให้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันครับอย่างวัดแต่ละวัดก็ต้องมีลูกวัดมีบรคริับวารมีลูกสานุศิษย์อืออย่างพระราชามหากษัตริย์ก็มีข้าทาสบริพารบริวารครับเศรษฐีบางตระกูลใหญ่ๆก็มีเหมืองบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีบริวารครับมีส่วมนีเจ้าหน้าที่พนสัก่วนงานมีคนงานต่างคนเดียวตระกูลเดียวไม่สามารถที่จะค้าขายได้อย่างเราดูเฟซบุ๊กอย่างที่ผ่านไปมา2-3 อาทิตย์เนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งทำบุญมาเกิดลูกสาวแล้วก็คนไหนพนักงานไหนที่อยู่นานเป็นหลัก5 ปี10 ปีมีความซื่อสัตย์จริตมอบที่ดินให้โอ้มอคบรับบ้านให้แล้วที่ดินด้วยมีบ้านด้วยแล้วเงินด้วยโอ้ครมัับนมีแบบเขาไอ้คือผมได้ข่าวแล้วก็ดูในเฟซบุ๊กพระก็ฉันเข้าไปก็พิพากษ์กันว่าเนี่ยเขาทําตามทิศ 6นะนทะิศเบื้องหน้ามีดามันดาทิศเบื้องหลังคือสามีภรรยาบุตรทิศเบื้องขวาครูอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องบนสำนักพราหมณ์ทิศเบื้องต่ำบ่าวไพ่บ่าวไพ่คือว่าไม่นินทานายเตือนก่อนนายแล้วก็มีความซื่อสัตย์นายก็มีคุณธรรมว่าหาของแปลกๆให้ลูกน้องคือมอบรางวัลให้ลูกน้องนี่คือตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาเลยทิศ 6อ๋อคืคอรับริครัวบารเขาบอกเขาว่าเขารวยได้เขามีได้วันนี้เพราะเขามีลูกน้องดีครับน้องดีก็เรียกบริวารบริวารดีมันคครืับอคำว่าลูกนิมิตลูกบริวารนะคือแบบ
ถ้าเราจะเอาประมาณสัก8 ตระกูล9 ตระกูลมาเป็นเจ้าภาพครคับนอื่นก็ขึ้นได้ปิดทองลูกนิมิตแต่อันนี้ก็เปิดโอกาสให้กับคนได้หลายคนที่เขามีความสมัครใจมีความศรัทธาเขาคิดแล้วคิดอีกแหละก็ไม่ได้ครวั่บารอไปนั่นแล้วก็ประกาศไปใครที่เป็นเคยร่วมบุญร่วมคุณกันเมื่อหลายๆชาติชาตินี้ก็มาร่วมกันบางคนก็เกิดมาตั้งแต่เป็นลูกนิมิตบริวารแล้วก็มาไต่เต้าเป็นลูกที่1ถึงลูกที่9บางคนก็ทำหนูทํามาแล้วโยมทํามาแล้วประมาณลูก5ลูก6ก็ทํามาแล้วแหละแต่ยังไม่เป็นเจ้าภาพลูกเอกบางคนนี่แบบปรารถนาได้เป็นเจ้าภาพลูกเอกก็มีนะอาจคารรัยบ์อืมยังไม่ทันสร้างโบสถ์เลยเพิ่งจะวางเสาเข็มจองมาแล้วฉันจองลูกเอกนะมันเนี่ยทำไมยอมลูกอื่นทำมาหมดแล้วเหลือตัวอลูืกเอมกลูกเดียวอันนอี้อย่างนี้ก็มีเขาคนเขาปรารถนาแล้วเขอาืก็มประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาในคกราัรบค้าการขายนั่นคือความคือเราเพราะว่าบวชครั้งหนึ่งอย่างบวชวัดศรีนวงศ์ก็ไม่ใช่บวชคือทําไม่เหมือนกันทุกบวชแต่มันก็แปลกคือหนึ่งอาจจะเป็น2 ชั้นเพราะควร่ัาบให้ได้เกิดประโยชน์เพราะว่าพื้นที่วัดมันแคบประมาอณืม10-20 กว่าไร่10 กว่าไร่20 ไร่เนี่ยครับเลยยกขึ้นเป็น2 ชั้นข้างบนก็อย่างนั้นบรรยากาศก็ดีมีวิหารก็ข้างล่างก็ทําที่ทําบุญที่ประคชรัุบมสัมมนาของคณะสงฆ์อืมคณะสงฆ์ก็ใช้ได้เวลาอบรมประชุมต่างๆหรือครับหน่วยงานราชการก็ใช้ได้เพราะนั้นคือก็แล้วก็วันฉลองโบสถ์อ่ะก็คือว่าลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์2,600 คนครับคือมีความหมาย2,600 คนคือแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีการทําบุญนิมนต์ครูบาอาจารย์สายปกครองคือฝ่ายปกครองคือตั้งแต่ตำบลอำเภอจังหวัดแต่นับภาคแล้วก็ครูบาอาจารย์สายเผยแผ่ก็มาเจอพุทธมนต์และสวดแล้วก็มีเทศสลับกันไปทั้งคืนอืมอย่างน้อยคนที่มาจากหลายจังหวัดที่เราไปนัดกันที่พระธาตุนาดูนน่ะปีนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็พร้อมเพียงกันที่จะมาแล้วก็ทราบข่าวว่าอาจารย์สมภพโชติปัญโยก็จะมาให้กําลังใจอยู่เนี่ยอ๋องใานหฉัวลอใงจโบสถ์ผใชู่ไ้หมชครับมอืเพราะมว่าครเัรบาทําบันไดวินแชร์ขึ้นไปถึงโบสถ์ครับผมมาก็เพื่ออย่างวัดผมวัดศรีนวงศ์ก็มีที่พักอาจารย์อยู่แล้วครับมีที่รถที่ห้องพักที่เคยมาแล้วก็โบสถ์ก็มีบันไดวินแชร์ตั้งแต่ขึ้นไปทัพื้นโบสถ์แล้วขึ้นไปข้างบนแล้วพร้อมขึ้นไปถึงหน้าพระประธานได้ผมคกร็ับเตรียมไว้เฉยคือเตรียมบันไดไปแชร์ไว้กับคนพิการคนป่วยแต่เมื่อพระอาจารย์เพิ่นมีกําลังสุขภาพร่างกายดีเพิ่นจะมาเยี่ยมก็จากวัดไตรสิกขาวัดศรีนวงศ์ก็มัน300 โลอืม200 กว่า300เนี่ยครับครับเขาก็จะมาให้กําลังใจญาติโยมที่ไม่เคยไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นที่วัดไตรขาก็จะได้มากราบใกล้อืมนั่นเป็นโอกาสทๆีท่ดีด้วยอาจารย์คเรพัื่บอก็ได้มาทําบุญแม่ชีมวันก็เป็นเจ้าภาพ1 ลูกอืมครับครับไตรสิกขาในนามไตรสิกขาคแลร้ัวบคือเปิดโอกาสให้กับญาติโยมสามร้อยตอนนี้ก็เป็นมีเจ้าภาพจองมาแล้วต่อ195อืเหลืออมยู่100 กว่าร้อยสิบนิดครับร้อยสิบกับรายชื่อ110กับครอบครัว110กับตระกูลเองเพราะนั้นญาติโยมที่มีโอกาสแล้วก็ไปพร้อมกันไหมวันตัดต่างๆซึ่งว่า18เปิดงานลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์แล้วก็ครับสวดพุทธาภิเษกแล้วก็ฟังเทศไปด้วยอือวันที่28เป็นวันตัดหนึ่งทีญาติยอมก็หลังจากจองแล้วอ่ะวันที่19ก็ตัดเลยก็ได้ลูกบริวารตัดได้เลยบางคนก็วันที่28ไม่มีเวลามานะก็สามารถตัดได้เลยครับผม
ครับผมงานนี้เริ่มวันที่18 18มกรา18มกราปีหน้าปีหน้าปี68ก็เหลือจะนับถอยหลังไปประมาณ6 เดือนกว่าคทรุับกอยผ่างมต้องเตรียมตอนนี้ก็เตรียมอยู่เตรียมเห็นว่าทำมันมีงานบุญชำฮะคืออะไรพระอาจารย์ครับอ๋อบุญในวันที่30 29 30บุญชำฮะอีสานนี่เขาจะมีบุญ12 เดือนนะครับเดือนหนึ่งบุญเดือนหนึ่งก็บุญลานข้าวเวลาเขาเกี่ยวข้าวก็จะมาวางที่ลานแล้วก็ทำบายสีสู่ขวัญเบือนหนึ่งบุญลานข้าวเบือนสองเดือนบุญเข้ากรรมกรรมคือปริวาสช่วงหน้าหนาวอ่ะเดือนสามบุญเข้ากี่เขาก็นับเอาวันที่เดือนสามบรรมาฆบูชาที่พระสงฆ์รวมกันถวายเข้ากี่ไงเดือนสี่บุญพระเวทเทพพระเวทชันดรชาดกเดือนห้าตรุษสงกรานต์เดือนหกก็อย่างที่ว่าถามเด็กน้อยถามคนว่าเดือนหกบุญระยอมบุญบั้งไฟจริงคๆรแลั้บวครูบาอาจารย์เพื่อนบอกมาว่าเดือนหกเนี่ยบุญวิสาขะจัดงานวิสาขะปฏิบัติธรรมวิสาขะครับแต่ทุกวันนี้คือมันเริ่มเอาคำว่าวิสาขะหายไปมันจะมีบุญบั้งไฟมาแทนอย่างอาจารย์นั่งรถไปจะเห็นป้ายโฆษณาข้างทางว่าบุญบั้งไฟนะบุญเดือนหกบุญบั้งบุญวิสาขะเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเนี้ยเดือนที่จะเข้าจะถึงเนี่ยบุญชำฮะอ๋อคภืาอคอะไกรลางเรียกบุญทำบุญกลางบ้านภาคกลางเราอะแถวสระตังเซาแถวภาคกลางกรุงเทพสระใชบุ่รีใช่ตใชาก่จันทำบุญกลางใชบ่้านนะเพราะว่าหมู่บ้านหนึ่งก็จะมีศาลากลางบ้านปนิบนพระมา9 รูป10 รูปหรือว่าหมวดวัดก็มาเจริญพุทธมนต์แล้วอะญาติโยมก็ดึงสายสินไปที่บ้านครับไปเชื่อมไว้ที่บ้านเหมือนสายไฟอะพอเชื่อมเปม็ันก็สิติริดมเชงื่อมคแล้วก็ลติดไงเพื่อคควืามอใเหป็้นเป็สนิรสิิริมมงงคคลลลครงับทุนน้อยไม่ต้องไปทําบุญขึ้นบ้านใหม่มันจะสิ้นเปลืองก็เลยเอากลางบ้านให้เป็นสิริมงคลอย่างสามร้อยหลังคา500 หลังคา100 หลังคาเรือนจนถึง500,000น่ะเขาก็จะมารวมกันงานนี้จัดปลายเดือนมิถุนายนพอดีเลยครับเดือนเจ็ดครับที่29เดือนเจส็าดมอยู่เพราะว่าทํามา3-4 ปีแล้วก็หนึ่งน้อยก็ให้ญาติโยมสบายใจชาวบ้านครัน้บอยนาผมม่วงมุสไหลแล้วก็ญาติธรรมมีการเจริญพุทธมนต์ครับสวดมนต์โยมก็สวดร่วมด้วยแล้วก็ได้เอาน้ำมนต์ไปชำระล้างซิดหรือว่ามาแล้วก็ไปที่บ้านแล้วก็หนึ่งมีเพราะในวัดก็เขาชาวบ้านเขานับถือเรียกว่าเจ้าที่เจ้าพ่อก็ว่ากันไปบางทีเหล่านี้เขาเกิดมาก่อนที่จะมีวัดมีวาครับเราก็ไม่ได้ขัดแย้งคือเราก็แนะนําอย่างปกติเนี่ยการบวงสรวงการเข้ามาไหว้เจ้าพ่อสีน้ำคามเนี่ยเขาจะเอาเหล้ามาเนี่ยเอาเหล้าเอาอะไรมาของคาวเนี่ยผมก็เลยมีวิธีการบอกว่าอาตมาไอ้ก็คือว่าพูดแบบเจ้าพ่อน่าจะเลิกเหล้าแล้วนะโยมน่าจะกินเจแล้วน่าจะเป็นผลไม้น้ำดื่มนะมันอยู่ที่พวกเรานะอาจารย์เนาะอยู่ที่พวกเราบางที่นะอาจารย์มันมีอยู่ใกล้ๆวัดผมเนี่ยคือมีปัญหาคือเจ้าวาดโดนในบัตรสนเทศไล่2-3 รอบคือจะไปลื้อศาลเขาจะไปเลื่อนศาลเขาบ้างอะไรบ้างเขาถามว่าหลวงพ่อกับหลวงพ่อเจ้าพ่อใครอยู่ก่อนกันเนี่ยเชื่อไหมนี่ไปถามมาเสร็คจำหนึเ่งก็จะย้ายจากนี่ไปอยู่อยู่ท้ายอยู่หลังโรงครัวมันไม่เหมาะเหมือนกันก็เลยว่าเขาประชุมกันผมก็เลยว่าเขาก็เล่าอีกฝั่งผมก็เลยฟังชาวบ้านฟังหลวงพ่อแล้วก็ฟังชาวบ้านฟังครูบาอาจารย์บางอย่างเนี่ยคือบางอย่างไม่ต้องเอาเหตุผลไปว่ากันถือว่าอย่างเราอย่างสมมติเราไปเผยแผ่ต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดเนี่ยเราจะอันที่เขาทำอยู่แล้วเราจะให้เขาเลิกเลยหักพายด้ามเข่าเนี่ยมันยากเหมือนอย่างงานปลอดเหล้างานกฐินปลอดเหล้างานละปลอดเหล้าต้องใช้เวลานะครับ3-4 ปีถึงจะเลิกถึงจะเอาออกได้ต้องมีเหตุผล
เพราะนั้นคือเขาครัทบําอยู่แล้วเราก็เปลี่ยนวิถีในการวิถีบางเขาก็จะมีแบบเอาเหล้าขาวมาเหล้าแดงมาเอาเบียร์มาเนี่ยไปครับเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เอาพวกเป็ดไก่หัวมุงหัวหมูมาผมก็บอกว่าเออเจ้าที่เนี่ยเขาน่าเขาจะบำเพ็ญนะเขาน่าจะเป็นมีศีลมีธรรมแล้วอย่างน้อยก็ศีล5ศีล8ศีล5ก็กินกินเหล้าไม่ได้แล้วยอมนะครับเปลี่ยนยอมเปลี่ยนถ้าการที่มาไหว้หนึ่งน้ําแดงก็ดีไม่ต้องไปเปิดฝาเยอะหรอกน้ําแดงก็ดีน้ําส้มก็ดีผลไคมร้ับ9 อย่างแล้วก็เสร็จแล้วก็เสสั่งเอาไปกินไปทานกันได้ประโยชน์ได้ประโยชน์แล้วก็ใครที่จะมาไหว้มาแล้วก็ใครที่มีฐานะหน่อยก็มาตั้งโรงทานทอ๋ำขอนมครับจีนนำขนมแจกจ่ายแจกจ่ายกันที่คนมานั่นคืเอดี๋ยวผมถามความรู้หน่อยอาจารย์ครับศาลเจ้าพ่อที่ท่านพระอาจารย์ว่าเนี่ยอยู่ในวัดเหรอฮะอ๋ออยู่ในวัดครับอ๋อเหรออแยตู่่ตกรง่อไนหนที่อมาจีารย์ผู้ไปผมยังไม่ได้อ๋ออยู่ด้านท้ายหลังแถวโซนของแม่ชีอ่ะอ๋อครับผมจะย้ายไปเอปีฉลองปอดเสร็จผมว่าจะย้ายไปไว้ที่ข้างๆโบสถ์อยู่เพราะว่าคผรัมบจะทำชาวบท้านเขำายอมหรือยังไอยอมอยู่เขาเห็นดีเห็นงามคือย้ายไมไป่ใช่ว่าย้ายเพื่อความเหมาะสมนะอาจารย์หรไปือวอยู่า่ที่อยูท่ี่เหมาะสมเพราะอยู่ตรงนี้หนึ่งมันอยู่หน้าห้องน้ําเวลาเขาตากผ้าตอา๋กอไม่เหมาะไม่เหมาะกางเกงนุ่งกางเกงในอ๋อแล้วก็คผรัมบว่ามันไม่เหมาะก็เลยว่าจะย้ายไปไว้ข้างโบสถ์แล้วผมจะทำเจดีย์6 ชั้นอข๋อข้างแรกข้างล่างสุดก็คือเป็นเจ้าที่อยู่ทางหรือเทพข้างบนครขัึ้บนมาก็เป็นพระพุทธเจ้าพระคอรัรบยผสมงฆ์พระพุทธเจ้าอยู่อีกชั้นที่สามครับแล้ผวก็มพระบรมศิลปินธาตุอยู่ชั้นที่6สวรรค์6 ชั้นน่ะครับผมจะทําต่อจากโบสถ์ไงฮะทำต่อคือมีนายโยมก็เห็นดีเห็นงามแต่รอเวลาครับหลังจากลองเดิโบนสถ์ไปจังหวัดตราดแล้วกลับมาจะคิดวางแผนเพราะว่าหนึ่งเวลาคนน่ะผมไปยืนเวลาเขามาไหว้แต่ละปีอ่ะก็ปีละครั้งปีละ1 ครั้งเราก็ไม่ขัดครับปีละ1 ครั้งเขาก็มาไหว้โอ้มาเยอะนะอ๋นักอการเมืองท้องถิ่นก็มาอาจารย์แล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันนักการเมืองท้องถิ่นบางทีฮอดส.ส.ก็มาเจ้าพ่อสีสงครามถ้าเราไปขัดเนี่ยตายได้ครับครับครับไมน่ะได้ครับเรื่องพวกนี้ไม่ได้เออเขามากันแบบมากันแต่บางทีแหละคนกลุ่มนี้เขาอาจจะไม่ได้มาวัดมาวาต่างแต่เขาก็เมื่อเขาศรัทธาเขามองแต่ละคนเขาไม่ได้ทําบาปเนี่ยหนึ่งไม่ได้เป็นโจรไม่ได้เป็นขโมยไม่ได้เป็นผู้ติดยาแต่เขามีความเชครืั่บอเวลาของหายเวลาเขาจะไปนู่นไปนี่ไปสุ่มไปสอบอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มาบนบานศาลกล่าวคือเนี่ยคือว่ามันเป็นดั้งเดิมก็เรียกคำว่าเจ้าพ่อสีสงครามเนี่ยมันมีนานแล้วมานานตั้งแต่มาสมัยตั้งวังสะพุงอ่ะคือสารเหล่านี้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งทั่วคปรรัะบเทศนะพระอาจารย์ครับคือเดิอยม่างทศีาลนีห่ลักก็คืเอมืองเนี่ยเดิมทีก็คือเจ้าเมืองเก่านั่นเองแหละพระอาจารย์ครับครับในเมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วท่านก็สิงสถิตอยู่ณสถานที่ที่ตรงนั้นแหละเพราะว่าท่านก็เป็นถือว่าเป็นเทวดาท่านหนึ่งแหละครันบะฮะตามความเชื่อนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าอดีตก็คือเป็นคนที่คนหมู่บ้านเคารพนับถือครับถ้าเป็นคนนะเหมือนกับเป็นคนถ้าเป็นภาษาพระเรียกว่าเหมือนกับพวกที่เป็นทายกวัดอ่ะอ๋อผู้ทรงเป็นคุณนวุฒำผิู้นผู้นําผู้ทรงำจากผู้ใหญ่บ้านก็คือส่วนหนึ่งนะกำนันเป็นส่วนหนึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยคือผู้ทุกคนในหมู่บ้านต้องเคารพนอับ๋อถเขืาอเรียกผู้อาวุโสผู้อาวุโสอาวุโสเวลาครับประชุมเรื่องงานวัดงานวาเนี่ยผู้อาวุโสพูดคําเดียวเนี่ยงานทุกอย่างจะจบนะครับครับครับบางที่เนี่ยบางที่เนี่ยบารมีเยอะกว่าเจ้าวาดอีกนะครับพูดคำเดียวจบครับเหล่านี้คือคนเหล่านี้มาสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนเพื่อนล้มหายตายจากก็จะมีคนนับหน้าถือตาค
คทรํัาบเป็นตำนานเนี่ยว่าเหมือนเจ้าพ่อเจ้าที่อะไรต่างก็เลอยืว่ามให้ญาติโยมมีการบวงสรวงทำละจิตทำละใจให้คิดดีทำดีพูดดีครับมันก็ได้ดีอ่ะก็เลยว่าแต่ละปีก็พาโยมทำแล้วก็วัดก็มีเฉพาะไอ้ก็ทุกวันนี้ที่ศาลเจ้าพ่อศรีสงครามเนี่ยคงไม่มีใครนำสุรามาเส้นไหว้แล้วใช่ไหมฮะอ๋อที่เฉพาะที่วัดผมไม่มีนะไม่ผมมีนะครไัมบ่มีผมก็เลยอืบอกมญาติโยมทุกคนทุกท่านว่าเพื่อนสมัยก่อนก็จริงอยู่อาจจะเอาเหล้าเอายาเอาลาบเอาก้อยเอาลาบเลือดมานั่นแต่ทุกวันนี้น่าจะท่านน่าจะปฏิบัติธรรมน่าจะเป็นเทพแล้วอืมเพราะว่าทางวัดศรีดงบงก็มีการปรับปรุงและพัฒนามีการปฏิบัติธรรมฟังเทศน์ฟังธรรมกันแล้วเนี่ยท่านคกร็ับต้องเปลี่ยนเพราะวัดศรีดงบงเป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจคังรหวัับดคือยกฐานะขึ้นอืมคือยคกรัฐบานะขึ้นแล้วก็ท่านก็ผลไม้9 อย่างก็จบแล้วใครมีผลไม้เอามาใครมีขนมนมเนยเอามาใครมีน้ำส้มน้ำแดงก็แจกเรื่องนี้ก็ผเสร็มจเคละยฟังผู้ที่เขามีประสบการณ์และความรู้ในเรื่องเหล่านี้เขาบอกว่าถ้าหากสถานที่ใดก็แล้วแต่ผู้นำสถานที่ในปัจจุบันถ้านำพาบำเพ็ญกองการกุศลอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยดวงจิตดวงวิญญาณเทวดาในที่นั้นนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปเลยครับอย่างที่อาจารย์พระครูว่านะจริงผมเชื่อนะฮะคือจากที่เคยกินลาบก้อยซกเล็กกินเหล้าสูบบุหรี่กินหมากกินอะไรต่างสารพัดบางคนเอายาบ้ามาเส้นด้วยเปล่าผมไม่ทราบนะขออภัยนะไม่ได้ลบหลู่นะครับจะเป็นพวกยาเสพติดก็แล้วกันนะคือท่านก็เปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิแล้วเหมือนก็มีศีลที่สูงขึ้นนะดังนั้นที่อาจารย์พระครูบอกว่าให้เส้นไหว้กันด้วยน้ําแดงด้วยผลไม้9 อย่างด้วยอาหารที่เป็นธัญพืชเป็นอะไรต่างๆนะของพื้นบ้านพื้นเมืองเนี่ยแค่นั้นผมก็ว่าเพียงพอแล้วนี่ใช่ไหมครับภาพนี้ใช่ไหมอาจารย์ที่ศาลเนี่ยก็มีอาจจะไม่ใช่สารนี้หรอกที่สารผมไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปไว้ครับครับคือเครื่องเนี่ยกเ็ขาจะเอาน้ําเนี่ยน้ําพวกน้ําดื่มน้ําหรืดอื่น้มําส้มน้ําอะไรพวกเนี้ยน้ำส้มน้ำอะไรถวาตย่างผลไม้อย่างเงีน้ยครับอืมน้ำชาอย่างเงี้ยฮะวิธีมันวิธีต้องเปลี่ยนคเปรัลีบ่ยนคแปรัลบงตามตามยุคตามสมัยแบบนี้แหละแบบนี้แหละก็ทำแต่นี่ครับยังมีอยู่บางที่ยังแก้ไม่ได้อืมครับอยค่ารงับที่ยังแก้ไม่ได้นะอาจารย์ครับอยู่ในอำเภอเดียวกันผมเนี่ยบางที่แก้ไม่ได้แต่ทีอ่ืผมมเนี่ยแก้ได้ที่วัดเนี่ยแก้ได้ครับเพราะเราเมื่อแก้แล้วเราก็ต้องแก้ต่อไปเรื่องกฐินงานศพปลอดเหล้ากฐินปลอดเหล้างานแจกข้าวปลอดเหล้าอืข้าวมบุญไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลาครับหนึ่งน้อยนะสุขภาพร่างกายแล้วก็ดีอาจจะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยไม่ให้ลูกศิษย์ไปไปเมาหรอไปเสียคนหรออืมีมแต่ทใ่หา้นกล็ูกยิศนิษย์ดีท่านก็ยินดีด้วยดีทำดีพูดดีแล้วก็ทำหน้าที่ดีๆทุกคอยร่ัาบงมันก็ทั้งชีวิตทั้งอายุต่างๆมันก็ประสบความสำเร็จได้ไงครับครับแต่ก็บางชาวบ้านเขานับถือไอ้ชาวทั้งชาวบ้านทั้งนักการเมืองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านกำนันระดับสอทอระดับสอสอพ่อค้าข้าบดีเนี่ยครับเขารับนับถือจุดไหนก็ตามในประเทศไทยเนี่ยเราเป็นพระจะไปแบบกรรมฐานจ๋าเลยตายอยู่ไม่ได้หรอกพระดีก็อยู่ไม่ได้นะครับผมีมหลายวัดเอผอู้หลายวัดหลายวัดมากที่ดีท่านดีจริงๆนะแต่ก็อยู่วัดนั้นไม่ได้อืมยอมยกมือไม่เอาท่านดีเกินไปครับอืมชาวบ้านทำอะไรไม่ได้เลยไงครับผมอะไรไม่ได้เลยก็เป็นงานก็ศทพำให้ก็เกหิ้ดามคนวาูม่นอึห้ดามอันดี่ขัดเคืองอะไรต่าคงรับๆลำบากอยู่ด้วยกันลำบากผมก็ค่อยเปลี่ยนอย่างวัดผมน่ะคืองานศพปกติเวลางานศพอาจารย์จะเห็นเขาจะจุดพลุใช่ป่ะใช่จุดพลุดังๆตับๆๆๆๆแล้วก็ยิงปืนด้วยวคัรนัทบี่มีถึงขนาดยิงปืนอืมของผมเนี่ยคือ1 ห้ามจุดพลุผมก็ได้มีเหมือนธรรมนูญของวัดอ่ะใครครับจุดพลุนี่เสีย5,000 บาทโดนปรับ5,000อืมใครข้าวโพดไอ้ข้าวโพดหรือว่าบรรทัดก็ห้ามจุดครับจุดบรรทัดมาเนี่ยโบ๊บเนี่ยออกมาถึงวัดในจุดเนี่ยปรับ3,000เลยล่ะอืใครมยิงปืนเนี่ยต้องไปหาตำรวจครับพกปืนเนี่ยเอากฎหมายมาห้ามเลย
เพราะว่าหนึ่งมันอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้หมู่บ้านถ้าเกิดลูกปืนมันขึ้นไปปุ๊บมันก็ย้อนตกลงมาใส่หลังคาบ้านใส่หัวเด็กคืออันผตมมีรเหาตยุผลแล้วก็ครับพุตะไลเนี่ยมันเสียงดังแล้วคนเป็นโรคเบาหวานความดันโรหัควหัวใจใจนี่มันช็อกตายได้ช็อกได้ผมคก็รัใหบ้ผลไปจริงๆอ่ะเอาเงินเหล่านี้ไปซื้อน้ำปานะไปซื้ออะไรแจกญาติแจกโยมกินดีกว่าทีค่รจัะบไปไซด้ื้อประโยชน์มันได้ประโยชน์มันนั่นคือของผมก็ทําได้แม้ธรณีกันแสงเปิดมาเนี่ยเปิดมาแนว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 ไล่มาพอเข้าวัดปุ๊บก็จะหลีลงแล้วก็เวียนอ้อมเมนแบบเงียบฮเวีะยนเพื่ออะไรผมก็สอนน่ะ3 รอบทําไมต้องล้างหน้าศพทําไมไอ้ทําไมต้องไอ้ล้างรถมือทําไมต่างๆแล้วก็อธิบายเป็นธรรมะไปอย่างเข้าตอกอีสานก็จะหวานเขาตอกภาคกลางหวานทุกวันทุกวันนี้หวานไหมแต่ภาคกลางเนี่ยอีสานได้หวานไเมขา่ค่ตอยอกเห็นข้าวตอกคือข้าวตอกแตกหรือว่าข้าวคั่วข้าวโพครัดบคั่วอืมก็หวานออกหน้าถามโยมหวานทําไมโยมก็บางคนก็หวานให้ผีมันกินไปตามมันกินแล้วไอ้ครูบาอาจารย์ที่สายธรรมะแบบแยบยลนึกว่าโอ้ข้าวตอกข้าวคั่วเนี่ยเปรียบเสมือนพระอรหันต์นั่นน่ะถ้าไม่ได้กลับเพราะว่าถ้าเป็นข้าวที่มีคั่วเราไปหว่านปุ๊บฝนตกอย่างเงี้ยไม่เกิน3 วันก็4-7 วันก็งอกมังนอเพกราะขวึ่้านมามันมีเสน่หมาีรากมียางอาจารย์สมมติว่ามีเสน่หามียางมีเยื่อใยยางยังคต้รองับเกิดอีกแต่ข้าวตอกแตกหรือว่าข้าวโพดที่คั่วแล้วเนี่ยมันโดนผ่านความร้อนยางมันแห้งแล้วครับผมไม่มีโอกาสกลับมาเกิดเหมือนคนที่ปฏิบัติธรรมมารู้ธรรมแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสกลับมาเกิดอีกแล้วโสดาบันตะยกัิงคกลัาวเขนาาตคอาบอะไรเพืแ่บอใหบ้นีทุ้กไปคนได้เป็นที่รำลึกนึกถึงเรื่องนี้ครับผมก็อธิบายเรื่อยๆแต่ละงานศพอธิบายทําไมถึงต้องเวียน3 รอบไม่เวียนได้ไหมบางวัดก็ไม่ต้องขึ้นเลยได้ไหมกับเผาหมดแห้งเหมือนกันครับแล้วก็อธิบายให้เขาฟังมคือบางอย่างต้องอธิบายซ้ําๆบ่อยๆอาจารย์ครับพูดให้คนเกลียดเนี่ยพูดซ้ําๆเหมือนกับอะไรอย่างสามจังหวัดภาคใต้ที่พระอยู่ยากเขาพูดซ้ําๆซ้ําๆเนี่ยครตั้บองทคํราับลายพระต้องนั่นพระคนก็เลยเด็กก็ได้ฟังมันก็เลยตรงเกลียดตรงชังแคต่รัเรบาพูดซ้ําเรื่องดีๆพูดซ้ําๆบ่อยๆเนี่ยมันก็คนก็จะเปลี่ยนวิถีเองอย่างเรื่องของงานศพปอดเหล้าก็ดีงานอะไรปอดเหล้าก็ดีอย่างคนที่เอาถ้าใครงานศพปอดเหล้าเอาสามารถเอาศพมาตั้งที่วัดได้เลยครับพระเจ้าพระสงฆ์ดูแลให้อย่างดีคือในวัดไม่มีเหล้าไม่มีการพนันครับไม่มีการเล่นการพนันไม่มีเหล้ามีแต่ข้าวเลี้ยงกันคือมันก็แต่บางคนก็ยังเลิกไม่ได้ก็ยังจะแอบเล่นการพนันแอบเล่นน้ำเต้าปูปักไฮโลก็เดี๋ยวตั้งไว้ที่บ้านไม่ยหมังดกินอยไมู่่จบนะไม่สิ่จงเหลบ่านี้ไม่มีหมดไปจากโลกหรอกไม่หมดเลยครับเพราะปราบใดทางพาณิชย์ยังค้าขายอยู่ปราบใดยังค้าขายมันก็ต้องมีเพราะนั้นเคพราืะอสิ่งมันนก็ีจ้ะเป็นสิ่งนสิี่ง้นี้จมีึงสิ่งนี้จะเกิดขึ้นสอิิ่งทันปี้ปัจจเกยิดตาที่จึงเกิดมันเป็นครับอิทัปปัจจยตาเป็นปัจจยาการครับเป็นเรื่อยงังธรรมดาของโลกอย่างสงกรานต์ปีใหม่ผมนคะรับผมอยู่วัดผมอยู่ใกล้ทางผมก็ขึ้นไปนั่งบนโบสถ์อะไรต่างๆขึ้นไปดูผมเห็นรถเขาลากไอ้ลากเบียร์ลากเหล้าลากอะไรที่ของมึนเมาอะลากผ่านหน้าวัดไปรถ18 ล้อรถ20 ล้อนะอาจารย์เต็มนะเป็นไงเขาลากไปขายกันนะคนก็ผ่านซืห้นอ้าควนัดก็เมาดีนะไม่แวะเข้าวัดเนี่ยคือเขาลากผ่านไปรถไอ้ลากผ่านไปคันแล้วคันเล่าเบียร์ก็เต็มโอ้รถ18 ล้อครับเหล่าเคนีร้ัยบเหล่าเนี้ยลากไปเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะครับพระครูเห็นแล้วเกิดอะไรครับในใจเห็นแล้วเกิดไอ้พระพุทธเจ้าบอกเห็นเธอเห็นแล้วเกิดอะไรนะอย่างนี้ต้องเกิดสังเวชสังเวชสังเวชสลดใจว่าเมื่อคนยังมีตาคือว่าจักขุงเนี่ยอย่างที่สวดธรรมจักรเนี่ยนั่นคนเขามีตา
มีอืตามรู้ว่าอะไรเป็นพิษอะไรเป็นภัยเขาก็จะไม่แตะต้องเนี่ยอืแต่คมนไม่มีตามีตาสองตาจริงอยู่แต่ไม่มีตาปัญญามันก็จะไปหลงเข้าไปสู่อบายอืมเนี่ยคือพระพุทธเจ้าว่าแล้วอ่ะหนึ่งดื่มน้ําเมาเห็นไหมเที่ยวกลางคืนครับดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรขี้เกียจค้านการหากินอย่างเวลาเราดูข่าว3 4 5 6 ช่องข่าวทุกข่าวจะเป็นข่าวเช้าข่าวเพลงข่าวเย็นที่คนเขาฆ่ากันตายยิงกันตายเด็กยิงกันตายประมาณเที่ยงคืนตี 1เขาบอกว่าลูกเขาดีครไอั้บคนดีมันคนดีมันจะออกไปข้างนอกว่ะไปซื้อของตามในวงเซเว่นก็ดื่มน้ําเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นออกกลับมาจะดูหมอลำเห็นไหมมันเข้าข่ายที่พระเจ้าดักไว้หมดเลยนะข่ายพยานอ่ะครับผมเราเห็นเขาเราเห็นเขาบรรทุกผ่านหน้าวัดผ่านไปผ่านมาเราก็เกิดสังเวชเราก็ไม่มีอำนาจที่จะไปบอกแค่ว่าพูดผ่านสื่ออันนี้ช่วงนี้ก็ดีหน่อยสมัยก่อนไม่มีสื่อยิ่งยากหนักวันนี้วันนี้เราก็พูดผ่านเพจ Facebook YouTube ไปว่าช่วงปีใหม่สงกรานต์หรือว่าต่างๆเนี่ยแล้วก็พยายามลดละอบายมุขอย่างวคัรนับสำคัญวันเนี้ยเฉลิมพระเกียรติพระราชินีเนี่ยเขาก็ไม่ตามกฎหมายเขาห้ามขายอบายมุขบางทีก็ห้ามได้แต่เราไปวิ่งไปรถผ่านมันก็ยังเห็นอยู่แล้วก็วันวิสาขะมาฆะอาสาฬหะห้ามขายอบายมุขเนี่ยครับเว้นไม่ห้ามหรอกเว้นเว้นควรเว้นควรเว้นครับอาศัยจิตสำนึกใช่แต่ไม่มีฝ่าฝืนมันไม่มีกฎหมายที่ระบาดฝ่าฝืนแล้วติดคุก50 ปีนี่มีบางศาสนาเขามีกฎหมายนะอาจารย์มันมีบาอยง่างกเรฎาหมาไปยอินเดียน่ะอาจารย์ไปอินเดียน่ะอาจารย์เดินไปทุกหมู่บ้านน่ะแถวในเขตพุทธคยานู่นนี่นั่นผมไปมาไม่มีร้านหนึ่งไม่มีเครื่องดื่มชูกําลังครับอย่างพระไทยไปเนี่ยพระไทยก็อยากกินเพราะเคยฉันว่าเขาต้องมาถวายแต่ไปอืนั่นไมม่มีซื้อนะซื้อก็ไม่มีขายมีแต่กระทำใจแล้วไม่มีเหล้าจับแล้วไม่มีบุหรี่พระบางองค์ติดบุหรี่ยังเลิกไม่ได้ก็ต้องขนไปจากเมืองไทยอืยามสูงยาเส้นแต่ที่นั่นเดินไปไม่มีมีแต่หมากเป็นเม็ดเม็ดอ่ะกินแล้วอาจจะเมาๆหน่อยครับครับๆแล้วก็ไม่มีน้ําแข็งขายน้ําแข็งใสน้ําแข็งก้อนอะไรต่างที่เราซื้อเป๊ปซี่เราจะมาใส่แก้วดื่มเอ้าผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ขายเลยถามคนอินเดียที่เขาพูดไทยได้เขาว่าเคยเขาบอกว่าเขาประเทศเขาเนี่ยมันคนประชากรมันเยอะถ้าเราปล่อยให้คนประเทศเขาเนี่ยกินแบบไม่เลือกเนี่ยมันจะป่วยคนเขาจะป่วยแล้วจะรักษายากการเข้าถึงสาธารณสุขมันน้อยเพราะนั่นคือถ้าเราให้คนอินเดียกินน้ำร้อนมันจะรักษามันก็คือว่าชะลอความตายได้ห้ามกินอบายมมันุขช่วยรักษาสุขภาพเขาได้แล้วคนของเขาเยอะครจับราจรไฟลงไฟแดงเมื่อไหร่มีถ้าเกิดคนของเขากินสุราก็ชนกันตายอ่ะแต่ว่าอุบัติเหตุมันก็ไม่ใช่น้อยเพราะนคั้รนับคือครเัขบาเซฟอะไรได้ก็เซฟหมดไงเซฟเพื่อจะให้คนประเทศเขาอยู่รอดปลอดภัยครับถ้าน่าคิดนะแต่ผมก็มาคิดก็จริงอย่างเขาว่าไปโบราณโบราณมาได้บ้านเราก็คือว่าให้กินแบบอะไรอ่ะน้ําร้อนน้ําอุ่นน้ํายาต่างใช่ๆอย่างใช่ส่วนที่ส่วนเกินเนี่ยมันเป็นส่วนเกินมันเป็นตามกิเลสตัณหาของเราไปเดินดูแล้วอบายมุขเขาไม่มีอย่างบุหรี่ก็มาจากโรคปอดเหล้าก็มาจากโรคตับคนของบ้านเขาจึงไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งเหมือนบ้านเราเยอะไงครับครับเพราะนั้นคือสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นมาแล้วก็เราก็เลยมาพูดไปอินเดียแล้วก็กลับมาพูดบ้านเราเนี่ยโอ้บ้านเขานี่ร้านค้าโชว์หวยร้านค้าชําเนี่ยไม่มีขายนะอาตมาเดินไปทุกเมืองน่ะไม่มีโอ้ว่าไอ้คุยกับหมู่คณะไปเอ้บ้านนี้ไม่มีไอ้ร้านค้าไม่มีเครื่องดื่มชูกําลังไม่มีขายนะครับไม่มีขายแล้วก็ปุ๋ยไม่มีปุ๋ยเปื่อยไม่มีขายนะปุ๋ยพวกยาฆ่าอยู่ฆ่าหญ้าต่างๆไม่มีครับเพราะว่าเขา
ถือว่าผิดกฎหมายร้ายแรงบ้านเรานี่ขายกันเสรีเลยผมไปดูเขาไปอินเดียเขาจะพูดเรื่องขี้เรื่องเยี่ยวอะไรต่างๆผมไม่ได้พูดเรื่องนั้นผมไปดูเรื่องเอ้าเขาไม่มีอบายมุขผมก็ไปพระครูนี่ว่าตรงๆเลยนะเอาจริงๆคนนั้นก็ไปเออไปเหยียบคุ้งเหยียบขี้อันนั้นมันธรรมดาบ้านเราก็มีสมัยก่อนครัผบมก็เคยผ่านจุดนั้นมาผมเคยผ่านจุดเกิดมาเคยนั่งส้วมที่แบบไม่มีคอหารไม้พัดพาดนะยุคครับผมทันอยู่นะครับแล้วยุคนั้นก็ทันอยู่ในบ้านเราก็เคยมีแต่บ้านเรามันก็พัฒนาไปเรื่อยแต่ของเขาเนี่ยครับผมไปดูในตลาดต่างๆในเมืองใหญ่ๆไม่มีแต่เมืองที่เป็นเมืองของพุทธที่เราไปนะที่เขาพาไปไม่มีเรื่องของพวกบุหรี่พวกยาเส้นพวกอะไรต่างไม่มีขายแล้วก็พวกเครื่องดื่มชูกำลังเหล้าอบายมุขไม่มีครับครับแม้แต่กลุ่มนั้นไม่ใช่กลุ่มพุทธนะฮะกลุ่มมุสลิมที่อยู่นะผมเราบางทีเราไปต้องผ่านมุสลิมหมู่บ้านเขาอะไปที่สําคัญสําคัญเวลาเขาละหมาดออกมาเนี่ยโหประมาณถ้าเป็นพันเราเดินสวนไปเขาก็ยิ้มให้เราอยู่ครับไปดูในหมู่บ้านเขาก็ไม่มีเขาก็กินง่ายๆมีอะไรต่างๆนั่นครคับือเราเห็นเรามาพูดบ้านเราน่ะบ้านเราเนี่ยไปร้านค้าหน้าวัดร้านหน้าข้างวัดก็มีเหล้ายาปลาปิ้งมีมีทุกทอยุ่ากงขายร้านเป็นการแล้วก็มันก็ดีแต่เป็นแล้วก็ญาติโยมเราเนี่ยเอ้าเหยียวตายเหยียวตายเหยียวตายหมู่บ้านเล็กๆก็ตายอ่ะปีนึงก็ประมาณ5 ศพ7 ศพก็บ้านเรามันบ้านเสรีนะพยานแบบเสรีกินเสรีพก็อตเสายรเสีปั๊รบีเหมือนกันครับพอเสรีปั๊บเราจะหักพ้าด้วยด้ามเข่าหรือดักไมพ่้าได้อะไรแต่เอาห้ามไม่ได้เลยครับแตะไมไม่่ไไดด้้เลยเหมือนเราอยู่เราอยู่เป็นเหมือนกับอาจจะเรื่องของเจ้าที่เจ้าพ่อเนี่ยครับเราในฐานะเราเป็นผู้บริหารวัดเราเป็นเจ้าอาวาสเราก็ต้องใช้ปัญญาอยู่กับชาวบ้านให้ถูกให้เป็นอาจารย์ครับทําไงที่จะอยู่กับชาวบ้านได้เราก็ต้องค่อยค่อยค่อยขยับไปค่อยค่อยแท้จริงก็คือว่าหนึ่งเสียงทําวัดสวดมนต์เนี่ยดีสุดอาจารย์แต่ละวัดใครที่ฟังอยู่ก็คือว่าวัดใดก็ตามได้มีพระอยู่สักรูปสองรูปก็คือว่าอย่างน้อยให้มีทําวัดสวดมนต์เสียงทีละครั้งทําวัดเช้าหรือว่าทําวัดเย็นหรือว่าทําวัดเย็นวัดเช้าก็ทําช่วงตอนฉันข้าวก็ได้ครับโยโสภควาอะไรต่างๆอย่างน้อยเนี่ยเสียงเราเนี้ยมันกระจายออกไปในรอบวัดเนี่ยคนก็ยังเคารพจําเกรงอยู่นะมนต์พระพุทธเจ้ายังดีอยู่อย่างบางที่บางที่เขาจะมีโครงการสวดมนต์หน้าบ้านสวดเปิดธรรมจักรนะฮะแต่มีหลเารยาบิณฑบาตบางทีก็สวดธรรมญจาัติกโยมเขาทมันก็ทําให้สังคมตรงนั้นมันก็จะซอฟลงเรื่องซอฟพาวเวอร์เลยซอฟลงครับเรื่องของอบายมุขเรื่องต่างๆมันก็นั่นถ้าเราไม่ทําเลยเนี่ยไม่ทําเลยมันก็ทําให้คนลืมต้องพูดถึงอย่างวันวิสาขาบูชาเราต้องพูดบ่อยๆครับกิจกรรมเหล่านี้จึงจำเป็นและสำคัญมากครับมันงั้นก็คนไม่จะว่าพูดถึงบุญวิสาขาบูชาเนี่ยทางอีสานนะพระอาจารย์ผมอยากจะให้พระทางอีสานเราเนี่ยนำบุญ12 เดือนนะครับฮีต12อ่ะในเดือน6เนี่ยนำวิสาขาบูชากลับมาให้ได้แล้วก็ส่วนบั้งไฟนั้นที่เคยอยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วใช้ศัพท์บ่อยๆนี่อย่างผมอยู่ที่ผมวัดศรีดำรงเป็นวัดศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนอาจารย์เวลาเขาเขียนป้ายมาเขาจะเขียนว่าอบรมคุณธรรมจริยธรรมแต่ถ้าเกิดเจ้าวาดตามน้ํามันก็ได้อยู่แต่ผมก็เอะใจผมได้ยินมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กมาเขาใช้คําว่าศีลธรรมนะผมก็เลยใช้คำว่าศีลธรรมขึ้นมาขึ้นมาตลอดแล้วก็ตัวหนังสือที่เป็นงานวัดเนี่ยผมจะใช้ตัวหนังสือภาษาไทยครับเลขไทยไม่ใช่เลขอาหรับิกเลขไทยขึ้นมาเรื่อยๆแต่บางวัดก็ไปเลขไทยเลขอาหรับิกมาเลยนั่นคือเราได้อบรมบ่อยได้ฟังบ่อยได้สัมมนาบ่อย
คือมีครูบาอาจารย์ย้ำว่าวัดเราเนี่ยน่าจะใช้คําว่าใช้ตัวเขียนเป็นภาษาไทยเลขอืไอทยครับเลข1เลข2เลข3เลข4แล้วเลขโทรศัพท์ก็เป็นภาษาไทยเลขโทรเนศีั่พยท์ต่เรื่องางนี้บางทีเรามองว่าเป็นเรื่องเล็กๆกันแล้วก็ระมัดใส่ใจมันเป็นอัตลักษณ์นะอาจารย์สัผญมลักถษึณง์ยอั้ตลักำษตณ์ลอดเนี่ยคผรัมบถึงย้ำมาโดยตลอดว่าทุกวันเนี้ยคนไทยเราเนี่ยนะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปจนกลายเป็นเรื่องระดับชาติไปแล้วอาจารย์ชาติจนกลายเป็นเรื่องระดับชาติไปแล้วเขาไม่ใช้แล้วคําว่าศีลธรรมเห็นไหมครับคุณธรรมจริยธรรมที่นั่นก็คุณธรรมที่นี่ก็จริยธรรมที่นั่นก็คุณธรรมผมก็เลยว่าคุณครูทำป้ายกระเอกรุณาเขียนนะครับว่าใช้คำว่าศีลธรรมนะศีลละธรรมครับเอาศีลนำหน้าก่อนแล้วก็มีธรรมตามมาครับคือตั้งมั่นในศีลก่อนแล้วก็ธรรมะมันก็จะตามมาคำว่าถามโยมถามครูสมัยใหม่โยครูในป้ายคำว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยแปลว่าอะไรครูยังแปลออกมาพูดไม่ได้ครับเพราะนั้นคือมันเป็นภาษาอาจจะเป็นลัทธิอื่นศาสนาอื่นของคำละคือเราต้องรณรงค์ใช้คำว่าศีลธรรมไว้เพราะผมได้ยินมาตั้งแต่เป็นเด็กฮะเวลาวัดก็มีป้ายมีอะไรอ่ะใชแล้่วก็ป้ายขึ้นมาให้ใช้ภาษาไทยต่างๆตัวไทยนิดนึงให้มันเป็นระบบนั่นคือเราเพราะเด็กไอ้เวลาอย่างน้อยเนี่ยอัตลักษณ์ของป้ายเนี่ยมันก็คือว่าเวลาเด็กก็มองเนี่ยเวลาอยู่3 วัน 2 คืนเขามองป้ายภาษามันขึ้นมาคือให้เรามันจิตปลูกจิตสำนึกได้ไงแล้วก็ร้องแล้วก็ใครเข้าค่ายวัดศรีดำรงทุก3 วัน 2 คืนหรือว่าเช้ามาก็ยืนเคารพธงชาติอ่ะสรรเสริญพระบารมีอย่างงานเนี่ยบางคนยุคสมัยใหม่ก็อาจจะทําไมต้องจัดงานวันไหว้เฉลิมพระชนมพรรษาทําไมต้องทำนั้นทําไมผมก็มีอักคําอธิบายว่ามันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็จริงอยู่แต่อย่าลืมนะบ้านบ้านชาติบ้านเมืองเราเกิดมาเนี่ยมันมีคนร้องเพลงชาติให้นึกถึงบรรพบุรุษปู่ตายายายที่เขาสละเลือดสละเนื้อปกป้องอธิปไตยมาถึงเราเนี่ยนะเราบ้านเราพ่อแม่เรายังมีโฉนดที่ดินยังมีนู่นมีนี่ต่างประเทศบางอินเดียเนี่ยคนอินเดียยังเช่าที่อยู่เลยนะคนอินเดียเขาไม่มีโฉนดที่ดินนะไม่มีโฉนดไม่มีไม้นรสามนะไม่ได้เป็นเช่าอย่างผมไปถามว่าโยมมีโฉนดที่ดินไหมมีกี่ไร่ผมเช่าเขาอยู่คนอินเดียเช่าอินเดียอยู่เลยเขาไม่รัดไม่ปล่อยรัดไม่ปล่อยให้ในประเทศไทยเนี่ยโชคดีคุณมีอ่ะเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์คือพระเจ้าแผ่นดินปกปักรักษาแล้วก็หวงแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้อยู่มีไร่มีนอสอสามมีโฉนดที่ดินสามารถจำนองจำนองได้ครับผมก็เลยว่ามันสําคัญไอ้ร้องเพลงชาติไทยให้นึกถึงบรรพบุรุษปู่ตายายสละเลือดสละเนื้อนึกแล้วก็อินเข้าไปหลับตาก็ร้องให้ร้องหลับตายนะแล้วก็สรรเสริญพระบารมีก็นึกถึงนู่นน่ะตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ก่อนองค์จักรีไล่มานู่นตั้งแต่ยุคก่อนๆน่ะเขาสละเลือดสละเนื้อมาไอ้พระเจ้าแผ่นดินดูแลพวกเรามาเนี่ยแต่ละยุคแต่สมัยเนี่ยคือให้เรานับให้เรานึกตรงนั้นไม่ใช่มานึกใกล้ใกล้นะเด็กทุกวันมันจะมีคําถามแต่เราก็จะมีคําตอบให้ชัดเจนคือถ้าเราไม่มีคําตอบให้ชัดเจนเนี่ยมันจะค้านกันคือว่าเราก็ไล่ดูว่าเราต้องศึกษาประวัติมันจะมีก็ถือว่าใน YouTube ใน YouTube ก็ดีใน Facebook ก็ดีในโทรศัพท์แล้วเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้มีคนเก่าประเทศไทยเราเคยมีมาก่อนนะป่ะอาจารย์ฮะเรื่องศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยเคยมีมาก่อนไหมมันก็มีพูดมาก่อนในหลวงรัชกาลที่9ก็พูดเป
นี้มันก็ไอ้แล้วมันหายไปไหนคำพูดเหล่านี้ถ้าเกิดเราไม่เอามาพูดบ่อยๆมันก็โดนโดนเหมือนกับคําว่าเดือนหกบุญวิสาขะอย่างนี้เดือนหกบุญอะไรเด็กๆบุญอะไรมันก็จะบอกบุญบั้งไฟน่ะคํานคี้รัจบะมาแทนนั่นคือพวกเราชาวพุทธเราเนี่ยสภาพุทธก็ดีหรือว่าชาวพุทธเราเวลาเราไปกิจกรรมที่ไหนก็ตามธรรมสัญจรที่ไหนก็ตามเราก็ต้องพูดย้ำย้ชื่ออะไรในเด็กเนี่ยำพูดย้ำย้ำพูดให้เข้าใจทีนี้มันก็ทำให้คนได้มาแต่กิจกรรมเหล่านี้ที่อย่างนี้น้องทอฝันว่ะพุทธศาสนาศาสนาจำชาติไทยของเราเนี่ยเด็กน้อยน่าพูดจนติดเป็นนิสัยไปแล้วติดไปนิสัยครับเพราะนั้นคือกิจกรรมเหล่านี้เราก็ต้องจัดเมื่อกี้ถามว่าจัดเราได้อะไรไหมไม่ได้คือว่าได้ทําได้จัดแต่ถไดาม้ว่าจะเป็นเงินเป็นคําเป็นอะไรต่างไม่ได้หรอกสิ่งที่ได้น่ะคือจิตสำนึกครับครับในขณะเราไปแต่ละวัดเราก็ตั้งเป็นโครงการอะไรอ่านของผมโครงการเรียกว่าเที่ยววัดทำบุญเฉลิมพระเกียรตินะเอ้าคนถามว่าเอ้าเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่เก้าประจำวันของเราเอ้าองค์ปัจจุบันก็เฉลิมพระเกียรติคือแม้แต่เราเกิดสมัยร.ห้าเราก็เฉลิมพระเกียรติยุคนั้นแต่มายุคนี้เราก็เฉลิมพระเกียรติไงครับผมผมใช้คําว่าโครงการเที่ยววัดทำบุญเฉลิมพระเกียรติทํามาตั้งแต่นานนั้นแหละทำไปเรื่อยๆแล้วก็ไปไหนก็คือว่าส่งจดหมายไปตามวัดตามวาต่างๆส่งไปหาตํารวจจราจรก็โครงการเที่ยววัดทําบุญเที่ยววัดทําบุญเฉลิมพระเกียรติถวายบุญเหล่าเนี้ยถวายให้กับพระเจ้าแผ่นดินแม้ว่าท่านไม่ได้มากับเราท่านไม่รู้อะไรเราไม่รู้เราแต่เราก็ทําให้ท่านไงเหมือนลูกอ่ะเหมือนลูกทําให้พ่ออ่ะลูกจะมีลูกกี่คนที่ว่านึกถึงพ่อแล้วพ่อทําบุญตรวจน้ําให้พ่อแข็งแรงให้พ่อมีกําลังกายกําลังใจเนี่ยน้อยเด้เมื่อจะไปทําตอนนี้พ่อตายอ่ะจริงๆทําบุญมันมีสองอย่างหนึ่งอุทิศให้คนเป็นอุทิศให้คนตายคนเป็นก็ให้แข็งแรงไงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเหมือนกับอะไรอ่ะเวลาอวยพรในพระนะไว้อายุยืนมันสายยาวเนี่ยครับทำงานทําการให้กับศาสนาสืบต่อไปไม่ใช่ว่าไปอวยพรยามตายอย่างเดียวเพราะนั้นคือกิจกรรมเหล่านี้มันก็เป็นกิจกรรมที่หล่อหลอมหล่อหลอมให้คนไทยในชาติสืบในจังหวัดนั้นสืบสานสารรักษาต่อยอดครับเหมือนกับพระราชนิพพานขององค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ของเราพระอาจารย์ครับครับทรงสืบสานรักษาต่อยอดรัชกาลก่อนครับเนี่ยครับพระองค์ท่านทรงกระทําให้เป็นแบบอย่างชัดเจนอยู่แล้วครับมันก็เลยมาเล่ามาอย่างวัดศรีนวงศ์ก็ยังทํามาต่อเนื่องอย่างปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ปีผมมาอยู่จังหวัดเลยก็เริ่มมาตั้งแต่ปี3939อ่ะมาอยู่ปั๊บก็สตาร์ทเลยวันแม่แห่งชาติ5วันวันพ่อแห่งชาติก็อีก5วันแล้วก็บวชเนนเฉลิมพระเกียรติประเทศอีกเป็นเดือนน่ะพาเนนไปอย่างน้อยคือถามว่าเราได้อะไรจากรัฐไหมจากอะไรต่างเราก็คือว่าใช้โครงการใช้ชื่อนี้แต่น้อยเด็กและเยาวชนเขาก็เขาบวชสำเนาภาคุร้อนเฉลิมพระเกียรติเขาก็ได้ฟังใส่หูจดจำเอาไว้ในคณะสันดานของเขาเนี่ยแล้วก็เราก็มีป้ายก่อนออกกุนโดงแล้วก็ตอนปิดโครงการแล้วก็มีป้ายถ่ายรูปคู่กับป้ายต่างๆเพราะนั้นคือแล้วก็ตอนนี้ยังมีโครงการบรรพชาบรรพชาอุปสมบทใช้คําว่าอุปสมบทหมู่หรือว่าบรรพชาอาจจะมีเนียนด้วยเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ทั่วไทยนะทั่วประเทศไทยจังหวัดเลยมี14อำเภอก็อย่างน้อยก็เป็นร้อยรูปอำเภอละอย่างน้อยก็อำเภอไม่ต่ำกว่าอำเภอละ5 คน6 คนทีนี้ก็โครงการก็ตกผนึกก็แหละทางคณะสงฆ์ประชุมท
างหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจะนั่งโต๊ะหัวโต๊ะเราไปทำยังไงแล้วก็สำนักงานพุทธก็เป็นเลขาก็ไปประสานงานกับวัดวารามขอพระตุงพระไตรหรือว่าตั้งกองทุนไว้แล้วก็ประกาศรับสมัครบวชนี่จังหวัดเลยก็จะมีวัดศรีดำรงก็ดูแลประมาณ6 อำเภออย่ืางวมังสะครัพบุงภูหลวงวังตะพุงภูหลวงหนองหินภูกระดึงผาขาวเอราวัณอย่างวัดเลยหลงวัดอารามหลวงก็วัดวิศิวทาวาสก็ดูแลเมืองเลยเชอียืงคมานปักชมนาด้วงครับอย่างบนเขาโน้นก็มีภูเรือภูกระสีนะภูเรือด่านซ้ายนาแห้วท่าลี่ครับ4 อำเภอแต่วัดศรีดำรงเนี่ยดูแล6 อำเภอฮะเป็นพื้นที่ราบหน่อยอืมได้แลไ้ด้วกหล็ายคนก็จะทุกอย่างโครงการผนึกละเหลือแต่คนที่จะมาสมัครบวชทุกวันนี้ฮะบวชยงาัก้นไหกม็ประชาสัมพันธ์เลยเลยครับเนี่ยครับก็ประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆว่าใครเพราะว่าใครที่จะสมัครบวชก็คือสมัครบวชที่อำเภอคือว่าอำเภออย่าง6 อำเภอเนี่ยก็ไปสมัครที่อำเภอเลยอำเภอก็จะครับอไปเอาให้คุณเอาบัตรประจำตัวประชาชนมาตรวจว่าคุณมีคดีความไหมอะไรไหมที่โรงพักเสร็จแล้วเข้ามแาล้วมีข้อจำกัดไหมครับว่าต้องเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่4 อำเภอเท่านั้น6 อำเภอเท่านั้นไหมฮะถ้าคนตั้งบัตรเอ่ยก็บวชได้ขอให้มีเพราะว่าคนเขาอาจจะมีสังกัดอยู่สังกัดทํางานกับโรงงานทํางานกับเถ้าแก่หรือว่าทํางานเป็นลูกจ้างของลูกจ้างราชการเป็นครูเป็นอะไรต่างๆเป็นอืมอบต.ก็สามารถได้ครับใช้เวลาบวช21 วันบวชวันที่14สึกวันที่3 สิงหาครับก็อันนี้ก็ถามว่ารับสมัครแค่100ไหมโอ้มันก็200-300ก็ได้ขอให้ประชาชนคนไทยมีจิตสำนึกที่จะบวชอะไรดีที่สุดอ่ะคือว่าเขาคิดกันอยู่ในกรุงเทพว่าล่ะว่าอะไรที่จะถวายในหลวงได้ในครบรอบ72 ปีนะของพรรษาน่ะคือว่าก็ต้องเอาตามหลักพุทธศาสนาสาธุโคปปปชาการบวชดีนักแลการบวชดีจริงจริงคือก็คือเอาการบวชได้การอจาัดนิสงงาส์นแห่งบุญเยอะจัดงานโน่นจัดงานนี่แค่วันเดียวมันก็จัดได้อยู่ขึ้นปูขึ้นป้ายทำอะไรต่างๆแต่การบวชเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคนที่บวชคือตั้งไปทานมาบวชเฉลิมพระเกียรติแต่เวลาบวชจริงๆปั๊บเนี่ยตัวเองก็ได้ตัวเองได้เต็มร้อยนะอาจารย์หนึ่งได้สมาได้กายวาจาใจได้สมาทานศีลได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่แล้วก็ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วมีโอกาสครูบาอาจารย์ทำสอนส่วนบุญก็ช่วงแผ่เมตตาช่วงถวายแต่ช่วงที่มันเป็นเต็มเต็มก็คือคนที่บวชได้บุญเต็มร้อยแล้วก็ได้สืบสันสืบทอดพระพุทธศาสนาบางคนก็อาจจะบวชไม่สึกเลยก็มีหลายคนที่บวชโครงการยังเป็นพระอยู่ก็มีผมเคยบวชในยังเป็นพระอยู่ยังทํางานเพื่อศาสนาก็มียังแล้วก็ยังเรียนรู้เรียนศึกษาบาลุงบาลีไปเรื่อยๆนั่นคือเนี่ยทางบ้านเมืองทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางพระราชวังเขาคงจะคุยเรียบร้อยแล้วแหละว่าอะไรทําดีที่สุดคือการบวชทั่วไทยอย่างจังหวัดละ100 รูปเงี้ยก็77จังหวัดก็หลายนะอันนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั่วประเทศเลยนะครับใครที่จะอุปสมบทโครงการนี้ให้ติดต่อที่แต่ละอำเภอทุกอำเภอที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอไปสมัครใช่ไหมครับสมถั้าเป็นสมัยโบราณก็คือเมื่อเขาตรงไหนเป็นศูนย์ก็ว่าอย่างจังหวัดเลยมี30วัดศรีดำรงวัดศรีสุทธาวาสวัดใดวิปัสสนานิมิตเนี่ยก็สามารถไปสมัครที่วัดได้เลยแต่ทุกวันนี้มันต้องมีกับผ่านการไหนนะไอเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปผ่านอำเภอผ่านไอตำรวจ
เพื่อจะตรวจสอบว่าคุณสมบัติคุณครบไหมมีคดีไหมมีอะไรต่างเขาๆไหเมรียกว่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมถูกต้องครับก็ไปสมัครที่อำเภออำเภอก็จะส่งมาอำเภอเหล่านั้นก็จะมีความรับผิดชอบเพราะว่านายสั่งคือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งเซ็นสั่งครับแล้วก็เวลารับวุฒิบัตรก็จะมีผู้ว่าเซ็นด้วยมาครับดังนั้นคือก็คนที่สมัครบวชก็เป็นราชการอาจจะมีความดีความชอบต่างๆมันเป็นเรื่องอนาคตของเขาดังนั้นคือก็ไปที่สังกัดอำเภอนั้นในนี่นถ้าามเป็อนำเภอส่งอาจารย์ครับถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนะถ้าองคุลีมานไปสมัครบวชกับเจ้าเมืองเนี่ยผมว่าองคุลีมานนี่ไม่รอดนะฮะไม่รอดเรียบร้อยเลยแต่เพราะได้พระบารมีของพระพุทธเจ้าองคุลีมานจึงเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเพราตะอวน่านี้เป็นอาชญากรฆ่าคนถึง999 คนใช่ใช่ใช่ก็ยังมีก็มีเองเพราะนั้นคือสาธุโขปปชาเนี่ยการบวชดีนักแลการบวชเว้นแต่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะนั้นโครงการเหล่านี้ที่ทางราชวังก็ดีทางคณะรัฐบาลก็ดีเนี่ยเขาเห็นว่าไม่ใช่ว่าสำนักงานพุทธคิดเองนะสำนักงานพุทธคิดแค่เป็นเลขาเห็นแล้วสมาคมก็คือว่ามติว่าภาพว่ายังไงภาคก็บอกว่าเห็นดีเห็นงามด้วยเห็นชอบแต่คือความคิดเหล่านี้คือต้องเกิดมาจากรัฐบาลที่ดูกระทรวงมหาดไทยหรือว่าเหล่านี้คือต้องสำนักงานพุทธก็เป็นเพียงเลขาประสานงานกับวัดนั้นวัดนี้ว่าวัดนั้นจะเป็นศูนย์บวชได้ไหมเป็นรับภาระธุระที่จะนำพาผ้าใหม่ได้ทำวัดสวดมนต์ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็ได้เห็นธรรมเข้าใจในหลักธรรมธรรมสอนแล้วก็ไม่กระจัดกระจายแล้วก็จะมีกระบวนการทางการอบรมอีกทีหนึ่งของคณะสงฆ์ของแต่ละจังหวัดนั้นนั้นนี่คือวันที่เขาจะจัดสิบสี่เขาจะจัดกรวิทกยากรมาถึงเฉพาะเลยใช่ไหมอาจารย์ฮะเขาจะจัดไมวิ่ไทด้ยากมีรของเฉพาะไหมก็ต้องผ่านส่วนนั้นมาหรือว่าเราทางวัดทางอย่างสว่าอย่างคำมั่นใจว่าวัดศรีระวงมีวิทยากรพิเศษมาก็ถวายความรู้ไปในดำพาปกติเพราะว่าปกติคืองานวัดศรีระวงก็จัดปริวาสอยู่แล้ววันที่6ถึงวันที่15 กรกฎาแต่เขาบวชวันที่14 กรกฎาก็คือเอาพระใหม่ไปนั่งขัตตบาทไปเลยแล้วก็พาเดินจงกรมนั่งสมาธิมีพระเก่าที่เขามาจากหลายจังหวัดมาเป็นตัวอย่างตอนที่เป็นนาคเดินจงกรมนั่งสมาธิพระเหล่านี้ก็ได้ประโยชน์ในการได้เห็นได้ดูป่ารุ่นพี่ๆก็ทำยังไงปักกฎอยู่ในป่ายังไงบิณฑบาตยังไงก็จะได้เห็นได้ซึมซับคือหลักศาสนานั่นคือหลักพี่สอนน้องอยู่แล้วอาจารย์เหมือนการสอนบาลีก็พี่สอนน้องการสอนอะไรก็พี่สอนน้องการถ่ายทอดก็พี่สอนน้องแม้แต่ทุดงก็พี่สอนน้องครับมันก็ไปเจออาจารย์จรัญที่วัดไตรสิกขาแกบอกว่าสมัยก่อนแกก็เดินสตาร์ครั้งแรกอะ4 รูป2 รูป3 รูป4 รูปเดี๋ยวนี้ผมก็มีลูกศิษย์ที่สามารถพามีลูกศิษย์ลูกหาเดินทุดงได้4-5 รูปแล้วไปสายนู้นสายนี้ต่างๆในฐานะอาจารย์ที่เป็นผู้นำก่อนมันก็ดีใจเลยลูกศิษย์มีคนเดินตามหลังแล้ว5 คน5 รูป10 รูป20-30เนี่ยคือเขาก็ดูจากรุ่นพี่ที่ทำมาก่อนเพราะนั้นคือการบวชดีเพราะนั้นคือโครงการเหล่านี้คือก็ให้ญาติโยมทุกที่ฟังอยู่ทุกจังหวัดเนี่ยอยู่ใกล้จังหวัดไหนก็ไปสมัครเลยถือว่าเป็นกุศลครับเป็นพระกุศลแล้วตัวเองก็ได้กุศลด้วยครับคือว่าบวชแม้แต่โครงการไหนก็ตามเจ้าของโครงการได้บุญส่วนหนึ่งแต่คนที่บวชได้บุญเต็มๆนะอาจารย์กายวาจาใจนี่ถามแทนผู้ที่จะบวชนิดหนึ่งครับอาจารย์พระครูว่ามีรายจ่ายอะไรไหมครับก็ทางอำเภอจังหวัดเขาก็หากันแต่ไม่ให้คนบวช
มาจ่ายหรอกครับคนบวชพร้อมที่จะจ่ายพร้อมที่จะช่วยคนบวชมีฐานะดีก็เป็นซื้อผ้าไตรเองซื้ออะไรเองซื้อบาตรเองแต่เมื่อคนที่มีศรัทธาไม่มีสตางค์ก็บวชฟรีทุกรายการครับทางวัดทางศาสนาต่างๆก็ช่วยกันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอาจารย์ครับก็ต้องสนับสนุนกันระดับภูมิภาคทั้งแต่ทางวัดศรีนวงศ์ก็ทางจังหวัดเลยก็14อำเภอเนี่ยก็สามารถที่จะมาบวชได้สมัครได้แล้วก็มีการอบรมได้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็คนที่บวชก็จะไปต่อยอดพระศาสนาต่อยอดให้ลูกหลานต่อไปเพราะฉะนั้นโครงการเหล่านี้มันก็เป็นโครงการที่ดีอย่างวันที่30มิถุนาบุญชำห้าพูดถึงบุญชำห้าแล้วก็บุญระดมทุนระดมธรรมอย่างน้อยเพื่อจะหางบประมาณเตรียมงานฉลองบัวสวดอาจารย์ต้องมีระดมธรรมระดมธรรมก็คือมีการแสดงธรรมนิมนต์ครูบาอาจารย์มาถ่ายเพราะว่าเรามีโอบีมีอะไรต่างถ่ายทำไว้แต่น้อยได้ญาติโยมได้ฟังธรรมะจาก YouTube Facebook ในยุคปัจจุบันอย่างน้อยก็แปดเก้ารูปที่มาเทศระดมทุนก็คือว่าทุนที่จะเตรียมงานฉลองอุโบสถซื้อไม้ซื้อป้ายซื้ออะไรต่างที่เตรียมงานเตรียมการแล้วก็ญาติโยมก็เป็นเจ้าภาพได้กองทุนตั้งไว้300-500 พันบาทแล้วก็ได้ฟังเทศเหมือนทุกครั้งระดมธรรมฟังเทศฟังธรรมเหมือนธรรมสัญจรนะไปแต่ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนคือฝนตกแล้วก็อยู่วัดครับญาติโยมก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube Facebook ทั่วไทยทั่วโลกทั่วโลกระดมทุนระดมธรรมฉลองเตรียมฉลองอุโบสถปี68แล้วก็สามารถที่จะทำบุญโอนปัจจัยเข้ามาได้เลยใช่ไหมพระอาจารย์ได้ตาม403196เลขหมายเดิม403196377พระครูดมอนุวัตรหรือว่าโทรสอบถามก่อน0898404968สอบถามก่อนแล้วก็คือทุกวันนี้การทำบุญต่างๆก็ต้องชัดเจนมีเหตุผลมีต่างๆแล้วก็ทุกอย่างมันก็ต้องใช้เหตุและปัจจัยที่มาซัพพอร์ตในการจัดงานในครั้งนี้คือวันที่30ก็มีมนุษย์ครูบาอาจารย์ในจังหวัดเราเนี่ยแสดงธรรมเพราะว่าปกติก็ผมเองหรือว่าอาจารย์พระครูจริยะก็ดีหรือพระครูศรีก็ดีรองจังหวัดเนี่ยเป็นฝ่ายเผยแผ่อยู่แล้วก็นี่มันพระฝ่ายเผยแผ่มาบรรยายธรรมแต่น้อยนะญาติโยมก็ไม่ได้ฟังธรรมงานมันก็ห่างเหินก็ฟังธรรมจาก YouTube Facebook ไปจากวิทยุไปเหมือนช่วงโควิดเหมือนกันผมก็ทำกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นโยมมาฟังหน้าธรรมะอาจจะประมาณสัก20-30แต่คนฟังทางบ้านก็หลักร้อยอย่างที่เราไปวัดไตรสิกขาเนี่ยก็ในผมไปดูใน Facebook ที่ไลฟ์สดรวมกันเอ้าหายไปไหนภาพจันอยู่ไลฟ์สดรวมกันก็ไลฟ์สดรวมกันก็6,000แล้วมั้ง6,000 คนละแต่ที่ร้านทำอาจจะประมาณสัก1,000ที่ฟังกลางคืนประมาณตั้ง1,000 คนแต่คนฟังอยู่ทางบ้านก็6,000แล้วเนี่ยอย่างอาจารย์องค์แรกอย่างอาจารย์ตอนเช้าอาจารย์ลาวีอาจารย์จรัสคนก็ติดตาม3-4,000ละอย่างอาจารย์อย่างก็เจ้าหน้าที่หรือว่าก็ตัดต่ออย่างของอาจารย์ก็ลงไปอย่างพระธาตุนาดูลเนี่ยแต่ละองค์ก็เช็คดูได้เลยหลักหมื่นก็มีแล้วเนี่ยของอาจารย์ก็2,000 กว่าละครับที่เทศกันประมาณ7-8 รูปอ่ะหลวงตาทองหลวงตาคำไหนครับหลักหมื่นละก็คือไม่ธรรมดาคือเราป้อนข้อมูลให้โยมได้ทำไอ้เหนืออื่นใดคือเรื่องของธรรมะ
คือเราเรื่องสร้ธารงรมะสิ่งนี้เอาไว้ในโลกออนไลน์ออนใไคลรน์แล้วก็ทสี่ามารเถข้ามาติดตามรับชมมาฟังมาดูก็สามารถที่จะดูได้ครับทั่วโลกเพรานะวะ่าฮะการทั่วโลกตัวโลกการเผยแผ่เหมือนกับประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยก็ยังมีคนที่เขารักชาติบ้านเมืองเขาก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปใส่ไว้ในเฟซบุ๊กเนี่ยยูทูบหรือว่าในอืม Google ใครพิมพ์เข้าไปปุ๊บก็เห็นว่าเออประวัติศาสตร์นั้นประวัติศาสตร์นี้มาไงก็ต้องขอบคุณที่คนที่เขาเห็นดีเห็นงามหรือว่ารักบอกชาติไทยได้เอาลงไปเหมือนประวัติศาสตร์ธงชาติเนี่ยจะเห็นนะคนที่เอาลงก็เหมคืืออนเอาลควงามเหตม็ามยธทีง่ชเลยาตนิะเนี่ยใครอยากจะรู้ความจริงว่าธงชาติของประเทศไทยหมายถึงอะไรก็พิมพ์เข้าไปดูได้มันก็มีเนี่ยคือคนคือว่ามันง่ายต่อการตรวจสอบมันง่ายต่อการสิ่งกทาี่รเรคา้นพูคดว้มาาเนี่ยจริงไหมการค้นค้นคว้คาว้าข้อมูลมันง่ายครับครับแลอ้วก็ฝากบันทึกไว้ใน YouTube Facebook ครับอย่ผางมธรรมสัญจรแต่ละที่อย่างที่เราไปจังหวัดตราดเมื่อปีกายก็พูดเรื่องของกลุ่มสัจจะกคร็ับผมอาจารย์ก็ยังมีเซิร์ชเข้าไปเพื่อเรียกว่า YouTube วัดศิริวงศ์ออฟฟิเชียลธรรมสัญจรจังหวัดตราดวัดบางปลือกลุ่มสัจจะก็จะมีอาจารย์คือข้อมูลมันอยู่ตรงนั้นแล้วไงครัทั่บวโลกครับใครสนใจก็เข้าไปดูนั่นคือเราสร้างธรรมะให้เกิดธรรมะในยุคปัจจุบันที่พระยังเป็นอยู่ยังมีความสามารถมีความเข้าใจแล้วก็สามารถเผยแผ่ญาติโยมที่เข้าถึง YouTube Facebook ก็ส่วนหนึ่งก็ยังส่วนน้อยอยู่แต่ญาติโยมที่เข้าถึงวิทยุ FM ก็อืมครับอีกส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเพราะนั้นคือเราต้องทำหลายๆส่วนให้ประกอบกันแต่คสร่ัวบนผมทก็ีค่ปัจจัยหรือว่าการเกื้อหนุนนี่งานนี้เดินหน้าไปต่อเนี่ยมันก็จำเป็นอืแต่มเมื่อใช่ครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือธรรมะอาจารย์ครับคนรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทเนี่ยมันก็ทำให้ญาติโยมมีความสุขแต่ในใครที่ใช้ชีวิตแบบไม่อย่างประมาทก็คืออยู่หน้าข่าวหน้าอืข่าวมแต่ละช่องที่ก็เล่าข่าวตอนเย็นข่าวตอนเที่ยงข่าวตอนเช้าเนี่ยก็จะมีกคารรับฆ่ากันมีการแบบโกงเงินกันมีการอะไรอ่ะหลายอย่างกระทำผเิหดตุศีลเนี่ยพูดง่ายคือว่าศีลห้าเนี่ยกระจุยกระจายอาจารย์ผิดศีลผิดธรรมกันเนืองนิดกวค้รัาบงขวางครับเป็นวงกว้างกันขึ้นทุกวันทุกวันดูได้จากไหนการนำเสนอข่าวข่าวคือเราในฐานะเราอเป็ืนมพระทํางานน่ะเห็นแล้วเป็นเห็นแล้วคิดคยัรงัไงบเห็นแล้วคิดยังไงน่ะอย่างอาจารย์ถามผมมาเห็นเขาเอาเหล้าผ่านนาวัดคิดยังไงโอ้มันสลดสังเวชสงสสัางรเวญาทติโยมดูข่าวก็เหมญือานตกัินโยทุกมวันนี้สังเวชนะสังเวชถ้าเรามีอย่างสรุปข่าวให้โยมฟังนิดนึงนะอย่างที่ว่ามีเสียปุ๊ทำฝากทองคนนั้นไปหล่นแล้วก็มีคนนั้นก็ไปผู้ใหญ่แท็กซี่ไปเก็บได้ก็ถือว่าซวยแกได้อไปืมติดคุกติดตารางโดนปรับนู่นนี่นั่นแต่อืมคนที่ได้ดีคือแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนที่ได้ดคีรับคือหลวงพ่อพระครูวัดนั้นอืมคนก็เข้าวัดนั้นเยอะเพราะว่าเราดูแม่นทายแม่นผมสรุปอขื่าวมให้โยโยมให้พระให้เนียนฟังอ่ะโดยย่อชาวบ้านอ่ะถามว่าใครได้ดีคนที่ตามข่าวนักข่าวช่องนั้นก็ไปตามข่าวได้ดีสองแมอ่ืค้ามก็ชี้เบาะแสสามวัดนั้นก็คือวัดหลวงพ่อพระครูนั่นที่ว่าสร้างใหม่สมัยรัชกาลพ.ศ. 2403กว่าเนี่ยเอาไว้อืมากกมว่าน่ะก็คือได้คนก็งานก็เข้าหลวงพ่อแล้วคนก็ไปดูหลวงพ่อเยอะแล้วก็ไปกราบไหว้วัดนั้นเยอะแต่คนที่คสรัวบยคือพ่อใหญ่แท็กซี่สีแดงอืเป็นคนมดีมา10 กว่าปี20 ปีแต่ครกั็บมาสวยต้องมาข้อหาลักขโมยต่างๆถ้าเกิดพ่อใหญ่อคืนนั้นมีมศีลก็สรุปว่าถ้าเกิดแกมีศีลปุ๊บเนี่ยแกก็ไม่เป็นมีปัญหาเลยใช่ของไม่ใช่ของเราอ่ะก็ไปคืในชเข่าซะ
ใช่อธินาทานน่ะใช่ฮะผมสรุปให้โยมฟังวันพระแล้วก็สรุปให้ญาติโยมได้ฟังเยอะนั่นคืออะไรที่ไม่ใช่ของเรานะตั้งแต่ปานาอธินากาเมมุสาสุราเนี่ยรักษาศีลห้าศีลก็กลับมารักษาเราครับสีเลนะสุขติยันตินะคนนี้มีความสุขได้เพราะศีลกินข้าวอิ่มนอนหลับโภคสัมปทาโภคทรัพย์ก็มีอยู่กับเราเราก็ไม่ขาดเขินนิพพุติยันติตาสครับมาเนี่ยความเยือกเย็นความสงบเย็นเนี่ยมันอยู่กับเราเพราะนั้นคือเนี่ยญาติโยมอย่าประมาทเพราะนั้นก็ฝากไว้เด้อวันเวลาเหลืออยู่2-3 นาทีก็ห้าวันนาทีครับใกล้ๆงานในใกล้ครับงานฝากงานก่อนงานปฏิบัติธรรมปริวัติกรรมครับไองานบุญชัมภาวันที่29-30ฟังเทศประมาณตั้ง8-9 กันนี่ยันญาติโยมครับฟังเทศฟังธรรมกันแล้วก็วันที่งานปฏิบัติธรรมประจำปีของวัดศรีนวงศ์ฤดูฝนก็คืองานปฏิบัติธรรมบทเนกขัมมะบารมีอันนี้10 วัน 9 คืนตั้งแต่วันที่6 ถึงวันที่ 15 กรกฎาต่อเนื่องครับแล้วก็งานปฏิบัติธรรมหรือว่างานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติบวชและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติบวชพระ21 วันวันที่14 กรกฎาถึงวันที่3 สิงหาแล้วก็จังหวัดเลยก็บวช30วัดวิปัสสนาเนมิตรนะจะเป็นภูเรือด่านซ้ายนายแห้วท่าลี่วัดศรีวุฒาวาสวัดอารามหลวงก็คือก็เลยหลงก็คืออำเภอเมืองอำเภอเมืองอำเภอเชียงคานอำเภอปากชมนาด้วงวัดศรีวุฒาวาส6 อำเภอวัดศรีดวงก็วังสะพุงภูหลวงหนองหินภูกระดึงผาขาวเอราวัณก็สามารถที่จะไปเอาตัวเองไปสมัครบวชที่อำเภอนั้นแล้วก็ให้อำเภอเขาส่งเข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตถามทีพระศรีดวงครับที่ภูเรือด่านซ้ายนี่บวชที่ไหนวัดวิปัสสนาในนิมิตวัดใหญ่อ๋อวัดวิปัสสนาครับผมนิมิตวัดหลวงปู่พันธุ์เพราะว่าวัดนั้นก็มีว่าที่จังหวัดหรือว่ารักษาการแทนเจ้าของจังหวัดเจ้าคุณสิริรัตนเมธีเป็นอยู่ด่านซ้ายอ๋อครับอยู่วัดศรีนวงศ์ก็จะมีพระครูศรีธีรพรรองจังหวัดก็จะมานั่งอุปัชฌาย์ที่วัดศรีนวงศ์ส่วนวัดเลยหลวงก็มีหลวงพ่อจังหวัดไปธรรมยุทธอยู่แล้ววัดอารามพิธีเป็นหน้าพิธีต่างๆก็ต้องไปที่วัดศรีวุฒาวาสวัดอารามหลวงครับเพราะว่างานนี้เป็นงานหลวงบวชเฉลิมพระเกียรติครับแล้วก็จึงได้สรุปข่าวให้กับญาติโยมว่างานที่จะถึงนี้ก็ล้วนแต่เป็นงานสำคัญพระอาจารย์งานสำคัญจึงประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมที่ฟังอยู่ทาง YouTube Facebook ทางวิทยุไลฟ์สดต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทางพระครูดมอนุวัตรโดยตรงมีเบอร์เดียว0898404968เรื่องบวชพระเฉลิมพระเกียรติฉันอยู่อำเภอนี้จะบวชตรงไหนก็ไปติดต่อได้เลยตรงนั้นเพราะว่าทางสำนักงานพุทธทางจังหวัดก็อาจารย์ประชาสัมพันธ์ได้เลยครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็งานปฏิบัติธรรมงานปริวาสก็มีพระเจ้าประสงค์โทรมาสับถามบ่อยละปกติเราจะจัดวันที่16-25 มีนาผมเพิ่งย้ายมาจัดงานฤดูฝนช่วงได้2 ปีละปีนี้ปี 2อาจารย์ครับครับเพราะว่าช่วงหน้าแล้วมันร้อนเหลือเอาช่วงหน้าฝนดังนั้นก็มีอะไรก็สอบถามได้ยังงานฉลองอุโบสถก็ถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ก็คือว่าเราเน้นการบวชชีพราหมณ์เน้นการฟังธรรมส่วนการทำบุญก็ต่อเนื่องไปบวชชีพราหมณ์เฉลิมก็2,600 คนแล้วก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาจารย์สมภพโชติปัญโยก็จะมาให้กำลังใจกับลูกศิษย์ลูกหาในวันที่18ด้วยถ้าท่านยังแข็งแรงอยู่เหมือนที่เราไปเห็นเมื่อวันนั้นอันนั้นก็เพื่อนกับครูบาอาจารย์กับทั้งหลานพานหลานหรือว่าแม่มวนก็รับปาก
ก็จะพากันมาให้กําลังใจญาติธรรมชาวจังหวัดเลยแล้วก็ที่จะมาปฏิบัติธรรมกันครั้งนี้ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านเนาะเจริญพรครับอาจารย์พระครูครับต้องกราบขอบคุณครับที่มาร่วมรายการวันนี้ฮะเดี๋ยวข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆผมจะได้ไล่เรียงแจ้งกับญาติโยมทราบในรายการไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับอาจารย์พระครูครับครับผมเอาละญาติโยมเวลาของรายการหมดแล้วพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร